สวัสดีค่ะวันนี้เราเรียนเชิญแขกรับเชิญคงเห็นไปแล้วนะคะเป็นผู้ที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยพูดง่ายๆคือเป็นผู้บริหารที่อยู่ในเครือของสหพัฒน์ละกันนะคะทราบกันดีนะคะสำหรับสหพัฒน์ก็ครบรอบ80ปีเรียบร้อยนะคะสำหรับการก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้ที่บุกเบิกในสินค้าอุปโภคแล้วก็บริโภคก็ถือว่ายอดขายเป็นแสนล้านเลยนะคะแล้วก็อย่างลากธุรกิจมานานมากทีเดียวค่ะวันนี้เราอยากจะไปถอดถึงวิธีคิดกันในการทำธุรกิจเพราะว่าความเสี่ยงของเราเยอะมากนะคะแล้วก็ในต่างประเทศก็ความเสี่ยงค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะรวมไปถึงกำลังซื้อที่หลายคนบ่นกันมากว่าตอนนี้กำลังซื้อเราดูเหมือนจะหดหายไปเรื่อยๆและสิ่งที่สำคัญก็คือเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำลงเรื่อยๆนะคะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ทำการค้าขายหรือพูดง่ายๆคือผลิตสินค้าแล้วก็ขายในประเทศได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแล้วกลยุทธ์เขาจะทำอย่างไรภายใต้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำมาตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเขามองอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องของมุมมองต่างประเทศด้วยนะคะการขยายงานออกไปหาโอกาสในตลาดต่างประเทศเขามีกลยุทธ์อย่างไรบ้างตอนนี้คุณบุญเกียรติโชควัฒนาประธานกรรมการของบริษัท ICC International จำกัดมหาชนอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะคุณบุญเกียรติครับวันนี้มาให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง Money Chat นะคะเรียนถามคุณบุญเกียรติเนี่ยครับเพราะตอนนี้หลายคนเป็นห่วงว่าเศรษฐกิจปี2024เนี่ยมันจะดีขึ้นจากปี2023หรือเปล่าว่า2023โอ้โหเราเจอสงครามเข้าไปแล้วก็เจอเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยต่างๆนานานะคะสงครามอะไรคือปี2024ในมุมมองของคุณบุญเกียรติเนี่ยในฐานะที่เราเป็นภาคเอกชนรายใหญ่เรื่องของอุปโภคบริโภคเรามองยังไงบ้างคะน่าจะดีจากปีที่แล้วไหมคะครับก็ผมคิดว่าคงจะดีขึ้นนะฮะแต่ไม่มากนะเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกก็อยู่ในสภาพที่ไม่เคยจะดีเท่าไหร่นะฮะแต่เมืองไทยถือว่าโชคดีกว่าเขานะเพราะการส่งออกของเราพืชไร่ของเราอาจจะเจอกระทบนิดหน่อยจากเอลิโยแต่ก็ยังไม่รุนแรงนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยก็จะยังโชคดีกว่าประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศนะครับค่ะภาคการเกษตรจะมีผลสำคัญกับทางกำลังซื้อเลยใช่ไหมคะของเราที่สินค้าของเราเนี่ยใช่ฮะใช่ครับแต่จริงๆเรามีอยู่นิดนึงก็คือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถึงอาจจะไม่ได้เป็นไปตามความคาดหมายนะเพราะจริงๆเราได้เงินจากการท่องเที่ยวเยอะพอสมควรแต่ปีหน้านี่น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาแต่คงจะไม่ดีตามความคาดหมายของส่วนการท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับค่ะแสดงว่าแนวโน้มปีนี้เรามองเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวดีกว่าปี2023แต่จะไม่มากใช่ไหมคะคุณบุญเกียรติฟังดูเหมือนเปอร์เซ็นต์2เปอร์เซ็นต์ทั้งน้องนี่นะฮะค่ะเอ๊ะในภาวะแบบนี้เนี่ยคุณบุญเกียรติคะการทำธุรกิจของเราเนี่ยเรื่องของกลยุทธ์ของเราต้องวางแผนอะไรเป็นพิเศษไหมคะหลังจากที่เราเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปกติแล้วภาคธุรกิจก็มักจะเห็นอะไรล่วงหน้าเสมอนะคะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าใช่ใช่ครับเพราะของเราจริงๆเราเตรียมพร้อมมาตลอดเวลาเราไม่จะไม่ปล่อยให้ธุรกิจให้เศรษฐกิจมากระทบเราเราก็ต้องทำการตลาดเราก็ต้องพยายามพัฒนาแบรนด์ของเราให้เป็นแบรนด์ที่มีคนยอมรับนะฮะแม้แต่ไม่ใช่เป็นธุรกิจทางขายปลีกนะฮะแม้แต่เป็นโรงงานเราต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเวลามีปัญหาเศรษฐกิจเข้ามาปั๊บเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยกระทบเราในอีกประการหนึ่งคือธุรกิจทางด้านส่งออกของเราเนี่ยเราก็พัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆพัฒนาให้เราขายไปในต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆการพัฒนาตรงนี้ก็ทำให้เวลาเกิดในประเทศไทยมีอะไรที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยทางเราก็อาจจะขายในต่างประเทศมากขึ้นนะนี่เป็นตัวอย่างนะฮะที่ทำให้เราไม่เคยเกิดผลกระทบเท่าไหร่นะฮะค่ะตอนนี้สัดส่วนที่มีในประเทศกับต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะคือบริษัทที่ผมดูแลนี่นะฮะเป็นโรงงานอ่ะที่เราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยบางบริษัทนี่ถึงเกินกว่าประเทศไทยขายในประเทศไทยอีกแต่บางบริษัทก็พอๆกันในประเทศต่างประเทศก็พอๆกันแล้วก็มีบางบริษัทนี่นะฮะที่ผมอาจจะไม่ได้ดูแลก็มีขายต่างประเทศเป็นหลักก็มีนะฮะ
ค่ะอย่างเศรษฐกิจต่างประเทศตอนนี้ที่เราออกไปหลักๆนี่คือแถวไหนคะคือโซนไหนคะจริงๆนะพอดีผมดูแลเรื่องเครื่องสำอางอยู่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเอ็กซ์พอร์ตคือบางคนเรื่องเครื่องสำอางเนี่ยไม่มีใครสนใจประเทศไทยไปกว่าเดี๋ยวนี้เราเครื่องสำอางเป็นส่งออกเยอะมากนะฮะก็ส่งออกไปประเทศในยุโรปในญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเราสมัยผมเริ่มทำงานใหม่ๆผมก็ทำเรื่องเครื่องสำอางเพราะนั้นคนจะไม่เชื่อถือในเครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศไทยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเครื่องสำอางผลิตในประเทศไทยเนี่ยกับมีชื่อเสียงที่ดี Made in Thailand เริ่มเวิร์กฮะค่ะอะไรที่ทำให้ต่างประเทศเขาค่อนข้างจะชื่นชอบเครื่องสำอางเราคะให้การยอมรับกับเครื่องสำอางเราคือจริงๆต้องชอบที่ประเทศไทยก่อนเพราะคนไทยนี่น่ารักอะครับพอเขาชอบเมืองไทยเนี่ยอะไรที่มาจากเมืองไทยเขาก็ชอบไม่ใช่เฉพาะไอ้คนในยุโรปนะฮะคนจีนเนี่ยถ้าของจะมาจากเมืองไทยเนี่ยชอบมากเลยนะคุณนวรัตน์คงเคยได้ยินมาละของมาจากเมืองไทยนี่เขาซื้ออะไรที่ไม่มีติดตราประเทศไทยนะเขาไม่ชอบเลยนะเราส่งสินค้าไปขยายตลาดในเมืองจีนนะฮะในนามของมิสทีนก็เยอะมากยอดเยอะมากเลยนะฮะค่ะแต่ปกติเราไปแบบนี้ก็คือเรามีเอเจนต์อยู่ที่นั่นไหมฮะหรือว่าเราเป็นลักษณะไปวางบนเชลเลยฮะมีเอเจนต์ด้วยฮะตอนเอเจนต์เราก็เก่งมากก็คือสามารถกระจายสินค้าเราเนี่ยไปได้เยอะพอสมควรนะฮะเป็นตัวแบบนี้เมืองจีนนะฮะแต่ในยุโรปเนี่ยบางทีเราก็ผิดแบรนด์ของเขาก็ได้เพราะเมืองไทยเนี่ยเทคโนโลยีในด้านการผลิตเครื่องสำอางเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วในโลกนะครับเรามีมาตรฐานที่ดีมากแล้วฉะนั้นเขาไว้ใจเมืองไทยแล้วก็จะมีออเดอร์เขามาให้เราช่วยทำเนี่ยเยอะพอสมควรทีเดียวทำให้บริษัทเครื่องสำอางแต่บริษัทสองบริษัทของเราหลักๆนี่นะก็มียอดขายเติบโตมากนะครับค่ะตอนนี้มีอะไรบ้างคะที่เป็นบริษัทในเครื่องสำอางเราที่ค่อนข้างเติบโตได้ค่อนข้างดีเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะคุณเกียรติตอนนี้ผมดูแลอยู่สองบริษัทนะฮะที่หลักใหญ่ๆนะก็มีบริษัท S&J International ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็บริษัท ILC ชื่อเต็มว่า International Laboratory Corporation นะฮะซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่สองบริษัทนี้ก็มียอดขายโตมากเลยที่ในช่วงหลังๆที่ภาพลักษณ์ของเมืองไทยดีมากเดี๋ยวนี้เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกแล้วเนี่ยฮะใช่ไหมครับคุณนาราถูกตับนะคนไหนคิดถึงประเทศไหนไปเที่ยวคิดถึงเมืองไทยเป็นอันดับแรกแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นมีส่วนช่วยนะฮะเพราะคนไทยเราทำตัวดีอ่ะคนไทยที่ทำตัวดีที่กว่าประเทศอื่นแล้วเราก็ไม่ค่อยมีภัยพิบัติเนี่ยประเทศยูเครนก็ลบกันทั้งวันใช่ไหมฮะอิสราเอลก็ลบกันอยู่นั่นแหละนะฮะแล้วลบแบบไม่ค่อยดีด้วยนะฮะแล้วก็ประเทศอื่นประเทศนั้นก็มีนู่นมีนี่เทอร์กีก็มีแผ่นดินไหวนะทุกคนนึกถึงพวกอย่างนี้ก็ไม่อยากไปถึงแม้จะไม่ได้ไหวทุกวันนะแต่หมายความว่าคนคิดถึงเทอร์กีมีแผ่นดินไหวก็ไม่มีใครอยากไปละแต่เมืองไทยนี่โอ้โหมีแต่เรื่องดีๆอาหารก็อร่อยอีกใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นทำให้คนต่างชาติเนี่ยมองเมืองไทยในแง่ดีมากเลยรวมทั้งไอ้สิ่งที่เราไทยสมายล์นะที่เราดีอ่ะที่เราต่อปกทอดกันมายาวนานหลายสิบปีเนี่ยมันก็เกิดอยู่ในเปอร์เซพชันของฝรั่งนะแล้วเขามองเมืองไทยในแง่ดีมากๆเลยนะครับค่ะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยการส่งออกของเราเนี่ยค่อนข้างดีกว่าการกำลังซื้อในประเทศใช่ไหมฮะก็คือการขายในประเทศเครื่องสำอางเนี่ยนำร่องที่จะส่งออกแต่จริงๆไม่ได้ส่งออกในประเทศเดียวเราส่งไปตั้งแต่ยุโรปตั้งกี่ประเทศตรงที่ออสเตรเลียตรงที่อเมริกาตรงที่ที่ยุโรปมีไปทุกประเทศเลยนะแล้วเรามีความคล่องตัวเดี๋ยวนี้การสื่อสารที่ดีอ่ะมีออนไลน์เขาเรียกว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันได้ก็ทำให้ยิ่งสะดวกมากในการที่จะทำการส่งออกดีขึ้นตลอดเวลานะค่ะแล้วอย่างของคุณบุญเกียรตินี่ทำตลาดยังไงเพราะว่าเขาบอกเครื่องสำอางเนี่ยตลาดใหญ่จริงแต่แข่งขันสมบูรณ์มากก็คือแข่งกันเดือดมากเลยอ่ะเครื่องสำอางจริงต้องทำหลายอย่างครับนะตอนแรกแต่จริงๆเราสร้างภาพลักษณ์ที่ดีมานาน
ในบริษัท International Laboratory ชื่อย่อที่ ILC นี่นะครับเราตั้งมาแล้ว54ปีครับเราเริ่มส่งออกไปต่างประเทศนี่นะครับมาตั้งเกือบ40ปีมาแล้วเราก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาแต่บริษัท S&J นี่ก็เกิดมาเกือบ40ปีเหมือนกันอันนี้ก็สร้างจากเล็กๆไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตั้งอยู่ในความพิถีพิถันในการทำสินค้าที่มีคุณภาพดีแล้วบางครั้งเราก็มี innovation ด้วยนะมี new product นะที่ไปนำเสนอเขาด้วยแล้วเวลาเราไปเราก็มีการไอ้ exhibition เกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางเราก็จะไปโชว์ด้วยแล้วเราสมมติก็จะได้รางวัลมาด้วยพอเราได้รางวัลจากต่างประเทศมาเนี่ยนะคนต่างชาติที่เขาเห็นมาเราได้รางวัลก็เกิดความเชื่อถือนะก็ทำให้เราเนี่ยขายได้มากขึ้นเรื่อยๆทั้งสองบริษัทนี้ได้รางวัลในตลาดในต่างประเทศเนี่ยเวลาไป exhibition ก็มีได้พอสมควรทีเดียวนะฮะแสดงว่าเราก็ต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามันถึงจะแบบว่าสร้างแบรนด์ได้แล้วก็ไปอยู่ในเขาเรียกอะไรนะในสินค้าที่คนต้องการความทันสมัยแล้วก็ใหม่ๆ innovation ให้กับเขาใช่ฮะใช่ครับต้องคอยไปคิดค้นอะไรใหม่ๆหรือในโลกเขามีอะไรเราต้องอย่าล้าหลังเขาคือบางคนที่เขาอาจจะไม่สนใจก็ทำเฉพาะของที่เขาง่ายๆของเราต้องทำอะไรที่แปลกใหม่มี innovation อยู่ต่อเวลาแล้วพอเรา innovate อันนี้ขึ้นมาคนก็สนใจเราแล้วถ้าบริษัทนี้เขาซื้อเราไปแล้วเขามีบริษัทอื่นก็อยากจะมีบ้างเหมือนบริษัทนี้บ้างแล้วหลายอย่างเราไม่ได้ว่าทำเฉพาะบริษัทนี้เราทำบริษัทอื่นไม่ได้เพราะบริษัทนี้ทำเราทำให้เขาบริษัทอื่นก็อยากจะได้มีสินค้าเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้บนภาชนะบรรจุมันจะมีเขียน Made in Thailand โดยบริษัทไหนนะมันก็ดูปั๊บก็มาติดต่อเรานะฮะยกเว้นเป็นสูตรเฉพาะที่ทางลูกค้ามาให้เราทำแล้วอาจจะขอให้เราสงวนลิขสิทธิ์ให้กับเขาอย่างเดียวเราก็ทำให้เขาเหมือนกันเราต้องไม่เบี้ยวนะสมมติถ้าเขาให้สูตรเรามาเราไปแอบให้เขาไม่คนอื่นไม่ได้เลยนะฮะเราต้องมีนะมีความรับผิดชอบในข้อนี้นะฮะก็แสดงว่าเราทำที่เป็นแบรนด์ของเราเองด้วยแล้วก็ทำเป็น OEM ด้วยใช่ครับ OEM ด้วยใช่ครับทำสองอย่างอ๋ออะไรมากกว่ากันนะคะคุณเกียรติระหว่างแบรนด์ของเราเองยอดขายแบรนด์ของเราเองกับ OEM แบรนด์ตัวเองตอนนี้ก็น่าจะน้อยกว่าแล้วสมัยก่อนมากกว่าเยอะแยะเกิดจะเริ่ม 100% เมื่อตอนผมเริ่มใหม่ๆนะมีแบรนด์2แบรนด์อีกนะฮะหลักๆของเราคือ BSC นะฮะคุณนวราชคงเคยได้ยิน BSC อ๋อค่ะเครื่องสำอาง BSC มิสทีนนะฮะแต่ตอนนี้ก็เราก็เริ่มค่อยๆก็พวกนี้ก็ขยายตัวนะฮะแต่ต่างประเทศก็มาซื้อเราเยอะๆจนแบรนด์ของเราเองเนี่ยอาจจะไม่ถึง 25% ละแต่เป็นแบรนด์อื่นๆที่ในประเทศไทยก็เราก็ผลิตให้เขาด้วยในประเทศตอนก่อนเรามีกับบางแห่งมีนโยบายว่าต้องผิดเฉพาะของให้ของเราเองแต่ตอนนโยบายเรากว้างผิดให้คนอื่นได้ด้วยนะขอให้เป็นสินค้าที่ถูกต้องไม่ไปหลอกลวงประชาชนแล้วก็ผิดเขานะฮะตอนในต่างประเทศเราก็ติดเขาขายติดต่อเราก็ทำให้เขานะฮะค่ะตอนนี้ถ้าเป็นส่งออกนี่สัดส่วนรายได้ประมาณสักเท่าไหร่กันในประเทศอะคะตอนนี้น่าจะเกินถ้าเครื่องสำอางนะฮะที่ผมรู้ดีคือเครื่องสำอางก็น่าจะเกินครึ่งประมาณ 55% ของทั้งหมดนะฮะยอดขายค่ะ 55% อ๋อค่ะเขาบอกว่าฮะคือปกติเนี่ยบางคนอ่ะบางคนที่เป็นคนเป็นบริหารธุรกิจเนี่ยก็จะเน้นรายใหญ่แต่ผมเนี่ยรายใหญ่ก็รับรายเล็กก็รับขอให้ก็เป็นธุรกิจที่มีคุณธรรมสุจริตอันนี้เราทำหมดไปดินดาไปก๊อปปี้แบรนด์เข้ามาเราไม่ทำก็เป็นแบรนด์ของเขาเองเราต้องตรวจสอบว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ของเขาจริงๆไม่ใช่ไปให้เราไปหลอกก๊อปปี้คนอื่นเราจะไม่ทำน้องนี่ฮะยืนในคุณธรรมเต็มที่เลยค่ะครับยอดแล้วยอดขายอะค่ะที่โตอะค่ะระหว่างในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยยอดขายอันไหนที่โตแบบว่าค่อนข้างมีนัยยะสำคัญมากกว่ากันคะตอนนี้โตต่างประเทศเริ่มโตมากกว่าแต่ไม่ใช่เพราะต่างประเทศเศรษฐกิจเขาดีไม่ใช่นะฮะมันอยู่ที่เอฟเฟกต์ของเราความพยายามของเรานะการที่เราต้องไปใส่ใจในการติดตามติดต่อเยี่ยมเยียนนะฮะแล้วก็ทำให้เขารู้สึก
ประทับใจและปลอดภัยที่จะให้เราทำนะสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยด้วยนะภาพลักษณ์ถ้าเราทำอะไรไม่ค่อยดีนะฮะในภาพลักษณ์ของสิ่งประเทศไทยก็จะไม่ดีแบบประเทศนั่นคือสมองประเทศไทยก็จะไม่ดีแต่ตอนเราต้องทำให้เราว่าเทคโนโลยีที่ฝรั่งเคยมีเราก็มีแล้วเราไม่หยุดนิ่งนะฮะเราพัฒนาเทคโนโลยีไปเรื่อยๆเราจะมีห้องแลบที่ใหญ่พอสมควรนะฮะมีคนเป็นร้อยนะฮะพัฒนาไอ้เครื่องสำอางที่ไม่ได้ทำมาหลายสิบปีแล้วนะฮะเพราะเราคิดว่าวันหนึ่งเราต้องเป็นมีความจุดเด่นในเรื่องในด้านไอ้เครื่องสำอางจริงๆผมทำรองเท้าด้วยนะฮะอีกอันนึงที่ก็เป็นเอ็กซ์พอร์ตเยอะมากคือรองเท้านะฮะก็สมัยก่อนผมไม่ได้ทำยี่ห้ออะไรนะคะแต่ที่เรามียี่ห้อภายในประเทศเรียกว่าแพนไงฮะอ๋อแพนค่ะตอนคุณนวรัตน์ตอนอาจจะเคยรู้จักตั้งแต่เด็กๆประมาณนั้นค่ะรองเท้านักเรียนไม่ใช่รองเท้าเรียนรองเท้าอื่นก็มีนะฮะแล้วตอนนี้ก็ผมเพิ่งคุณณรงค์ซึ่งเป็นพี่ชายผมเนี่ยเขาก็เพิ่งเสียไปนะครับติดโควิดนะฮะผมก็มาช่วยรับช่วงแทนแล้วก็มาช่วยพัฒนารองเท้าแพนและโรงงานรองเท้าของเราที่ผลิตรองเท้าส่งออกแล้วเราส่งออกให้ลูกค้าหลักๆใหญ่ๆเจ้าหนึ่งก็คือ Lacoste แต่รองเท้า Lacoste ไม่เคยใช้ไหมฮะรองเท้า Lacoste ค่ะมีเสื้อมีรองเท้าหมดเลยนะคะมีหมดเลยนะฮะซึ่งอันนี้เราติดต่อกับ Lacoste มา40ปีแล้วนะฮะทั้งเสื้อรองเท้านะเราก็ทำมานานมากเลยแล้วก็ตอนนี้Lacoste เป็นลูกค้าใหญ่สุดทางด้านรองเท้าของเราตัวโรงงานของเราค่ะโอ้แต่น่าสนใจนะคะเพราะเราเข้ามาดู S&J เนี่ยโอ้โตจริงๆเนี่ยนะคะครับเนื่องจากว่าหุ้นในเครือเราส่วนใหญ่ค่ะคุณเกียรติคะมีเยอะนะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์น่าจะประมาณ20กว่าบริษัทเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าเนื่องจากว่าของเราเนี่ยโตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆแต่ไม่ค่อยมีสภาพคล่องเท่าไหร่นะคุณเกียรติครับคนก็อยากจะซื้อปันผลก็ดีแล้วก็เติบโตแบบสม่ำเสมอแต่ไม่ค่อยมีสภาพคล่องคุณเกียรติครับครับเหตุผลก็คือว่าเราไม่เน้นสภาพคล่องแล้วเราก็ไม่เน้นการเพิ่มทุนเยอะๆนั่นเพราะบริษัทของเราเนี่ยเรียกว่าเซลล์ซัพพอร์ตมากๆเลยคือเราทำกำไรดีจนไม่ต้องไปเพิ่มทุนแล้วก็เราไม่คิดจะขยายกิจการแบบเพื่อจะให้เราสามารถที่จะทำอะไรเยอะๆแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาก็จะโหดทิ่มในราคาหุ้นตกแล้วก็ทำแบบคอนเซอร์เวทีฟนะค่อยๆขยายฉะนั้นพอคือทุนมันต่ำอ่ะตั้งแต่ ICC ปันนี้นะฮะไอ้ทุนเท่าไหร่รู้ไหมฮะ290ล้านเองนะฮะโอ้ยน้อยมากเลยนะน้อยมากค่ะนูก็เป็นพันล้านไปแล้วไม่ยอมขึ้นแต่ไอ้เนี่ยบุ๊กบาลูนี่สูงมากนะเป็นพันล้านแล้วก็ไอ้เรียกแคปิตอลเน็ตอันนี้ก็บาลูนะไอ้แคปิตอลเดี๋ยวจะลืมชื่อไปละก็สูงมากนะฮะเพราะมันอัตราส่วนราคาหุ้นกับไอ้บุ๊กบาลูเนี่ยมันต่างกันมากมายเลยนะฮะค่ะเพราะเราคือเราก็เน้นโตไปเรื่อยๆแต่ว่าสะสมฐานให้มั่นคงใช่แต่ไม่เน้นขายได้เยอะๆแล้วไอ้เจ้าของกิจการรวยเอาเราเน้นทำธุรกิจที่แข็งแกร่งไม่เน้นในอินคัมกับในการขายหุ้นหรือเพิ่มทุนมากมายแต่สมัยก่อนไอ้กลุ่มแพนเนี่ยนะมาก่อนร็อบเบอร์ก็เคยพยายามจะเพิ่มทุนเยอะๆแล้วก็ล้มเหลวนะฮะแต่นโยบายคือตอนนั้นคุณณรงค์ทำอยู่ผมก็ไม่ไปยุ่งแต่ตอนนี้คงจะเปลี่ยนละแต่ถ้าในคอนเซ็ปต์ของที่ ICC หรือบริษัทอื่นๆที่อยู่ในเนี้ยเราจะไม่เน้นเพิ่มทุนเยอะๆเพื่อจะให้แล้วก็มีแคปิตอลเกนสูงๆแล้วก็ไอ้ผู้ถือหุ้นเดิมก็จะกำไรจากไอ้เนี้ยขายหุ้นกำไรไปแล้วไม่เน้นอย่างนี้ในภาพของตลาดทรัพย์เราจะเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยน่าสนใจแต่สิ่งเราก็ไม่สนใจเพราะเราเน้นทำธุรกิจนะเราไม่เน้นขายหุ้นซื้อหุ้นนะแต่ทำไมเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ล่ะคะเพราะว่าจริงๆตลาดทรัพย์มันคือการเป็นแหล่งระดมทุนแล้วก็เป็นแหล่งลงทุนด้วย2 อย่างคือนักลงทุนเขาก็อยากลงทุนกับหุ้นเรานะคะแล้วเราอยู่ในตลาดก็ค
คือเปิดโอกาสให้เราได้ระดมทุนได้โตได้โตมากขึ้นโอเคแต่เรียนให้ทราบคือการอยู่ในตลาดเนี่ยของเราไม่เน้นทุนไม่เน้นการเพิ่มทุนเพราะเราสามารถกับทำกำไรจนเราไม่ต้องการเพิ่มทุนไงกำไรเราดีดีพอเพราะเราดูแลธุรกิจเราไม่โลภจะทำให้ธุรกิจโตๆเพื่อจะให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยมีรายได้เยอะๆมีกำไรเยอะๆรวยเร็วๆเราไม่เน้นรวยเร็วนะฮะเราเน้นให้ธุรกิจแข็งแรงถ้าธุรกิจแข็งแรงไม่ใช่เพิ่มทุนเยอะๆถึงจะแข็งแรงนะฮะแต่ต้องทำให้มั่นคงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะฉะนั้นเราจะไม่มีการเพิ่มทุนแบบเพื่อความเป็นความโลภอย่างหนึ่งที่คนเราทำแบบค่อยๆทำค่อยไปนะแล้วคุณพ่อผมบอกเข้าตลาดซับเพราะอะไรเพราะการเข้าตลาดซับเป็นภาพลักษณ์ของเครือภาพลักษณ์ของเราบริษัทที่เข้าไอซีซีเนี่ยเข้าตลาดมาแล้ว40กว่าปีนะฮะผมจำไม่ได้กี่ปีนะ40กว่าปีแล้วก็ไม่ได้ทำให้มันเคยหุ้นถึงตอนที่มันพาร้อยหรือพาสิบเราเคยถึง500กว่าบาทนะฮะ50เท่าเลยพาสิบเนี่ยคือนั่นมาแล้วตอนนี้ผมไม่เคยดูหุ้นผมไม่รู้จะดูที่ไหนสมัยก่อนดูแต่ไมโครโพสต์นะหุ้นนะเดี๋ยวนี้ไมโครโพสต์ก็หาไม่มีแล้วนะไม่ดูแล้วผมไม่รู้ดูที่ไหนก่อนไม่ต้องดูเพราะเราไม่สนใจเรื่องการค้าตลาดหุ้นคุณพ่อผมบอกว่าเราเข้าตลาดเนี่ยเพื่อจะแสดงว่าเรามีศักยภาพเรามีภาพลักษณ์ที่ดีการเข้าตลาดของเราไม่ได้เพื่อจะทำให้เรารวยทำให้เราภาพลักษณ์ดีถ้าอยู่นอกตลาดภาพลักษณ์ไม่ดีแต่ผมก็มีแนะบอกหลายบริษัทอย่าเข้านะอย่าเข้าตลาดสองบริษัท international laboratory เนี่ยไม่ให้เข้าตลาด better way ก็ไม่ให้เข้าตลาดตอนนี้เรานัดบริษัทในเครือนี่มีประมาณ200กว่าบริษัทนะแล้วก็มีบริษัทที่ใหญ่ๆเนี่ยนี่คือที่เข้าตลาดได้เนี่ยก็มากกว่า20บริษัทนะฮะแต่เราเข้าแค่20บริษัทบางบริษัทบอกไม่ให้เข้านะเพราะขณะนี้ไม่ใช่บริษัทนี้ทำอะไรไม่ช่วยๆนะทำอะไรดีแต่บอกคุณอยู่นอกตลาดบ้างจะได้เวลาไอความยุ่งยากอะเยอะในตลาดสมัยก่อนยุ่งยากเยอะตอนยิ่งใหม่ๆตอนที่เขาเป็นใหม่มันยุ่งมากต้องทำกติกาคนนั้นคนนี้เยอะไปหมดนะก็เลยบางบริษัทก็อย่าเพิ่งเข้าจะยุ่งทั้งเครือไม่ได้ก็ให้ก็กลายเป็นมีแค่20บริษัทที่เข้าตลาดค่ะแต่ว่าทางสหพัฒน์ก็ไม่คิดจะเอาหุ้นออกจากตลาดเลยนะคะถึงแม้บางบริษัทเนี่ยจะแบบคือแทบจะไม่มีการซื้อขายในแต่ละวันเลยนะคะเราก็ยังค้างเอาไว้อยู่อย่างนั้นก็คืออันนี้เพื่อเป็นภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ไม่เน้นทำกำไรไม่เน้นทำกำไรนะไม่ปั่นหุ้นไม่มีการปั่นหุ้นเราไม่เน้นการปั่นหุ้นแต่บางบริษัทนี่ไปเพื่อปั่นหุ้นโดยเฉพาะที่เราเคยได้ยินที่มันหนีไปแล้วคนนั้นหนีไปแล้วชื่อบริษัทอะไรนะฮะหนีไปแล้วนี่คือมาเพื่อปั่นหุ้นทำให้เขารวยอ่ะแล้วเขาไปแต่เราในประเทศไทยเราจะต้องสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยคนที่มาต่อบริษัทในเครือในบริษัทที่เรามาอยู่ทั่วตลาดก็ต้องสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทเราด้วยแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ให้กับตลาดหลักทรัพย์เราด้วยว่าเราแต่เราไม่เน้นอะไรนะเขาเรียกอะไรเขาเรียกมูฟเมนต์บางคนต้องทำให้มีมูฟเมนต์อยู่เรื่อยๆของเราไม่ใครอยากซื้อก็ซื้อใครไม่อยากซื้อก็ไม่ว่ากันแล้วไม่มีคนอยากขายประเด็นว่าทุนน้อยไม่มีใครไม่มีสภาพคล่องว่าคนถือเอาไว้ก็ไม่มีใครอยากขายด้วยเขาเอนจอยกับได้ผลผลเยอะๆเขาขายทำไมใช่ไหมค่ะไม่อยากแล้วก็ไม่คิดเพราะเราไม่ทำให้ตลาดราคาหุ้นเราขึ้นสูงๆก็มีคนจะทำกำไรอ่ะแล้วก็ของเราไปเรื่อยๆนั่นคือเป็นแนวคิดตั้งแต่คุณพ่อผมนะคือไม่ทำเพื่อจะกอบโกยประโยชน์ให้กับเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ส่วนมากหลายคนที่เป็นผู้ถือใหญ่ก็จะทำเข้าไปตลาดปุ๊บตัวเองก็จะปั่นหุ้นให้สูงๆแล้วก็ตัวเองก็ขายหุ้นทิ้งไปรวยไปเลยเป็นพันๆล้านนะฮะก็เหมือนกับคนนั้นนะไม่จำชื่อไม่ได้แล้วนะแบบนี้แหละนะจะไปรู้ชื่อมาพูดชื่อก็ไม่ดีหรอกนะผมไม่ได้เข้าใจจากเขาไม่จากคนอื่นนะแต่ว่าประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มของสหพัฒน์เนี่ยมีการถือหุ้นไกว้กันเองเนี่ยเยอะมากเลยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นไม่มีสภาพคล่องออกมาก็เป็นเพราะว่าบริษัทในเครือเรากันเองเนี่ยถือไกว้กันไปไกว้กันมาแล้วก็เหมือนว่าเราก็แบบพึ่งพากันเองด้วยใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องของ working cap หรือว่าเงินทุนเราก็หนี้น้อยด้วยก็เพราะว่าเรามีการแบบว่าเขาเรียกเกื้อหนุนกันเองภายในเครืออันนี้แนวคิดนี้ทำไมเราถึงใช้แนวคิดนี้คะ
อันนี้จริงๆแนวคิดก่อนเข้าตลาดแนวคิดตั้งแต่40 50ปีที่แล้วบริษัทอาจารย์พัฒน์นี่มาจากบริษัทที่ทุนน้อยมากเลยเราไม่ใช่บริษัทรวยๆนะเราไม่ใช่ในทุนเราเป็นนายหมุนคุณพ่อชอบบอกเขาไม่ใช่นายทุนแต่เป็นนายหมุนเงินน้อยฉะนั้นการที่ไอ้สมมติบริษัทนี้เขาสร้างบริษัทใหม่ขึ้นมาบริษัทที่มีอยู่แล้วก็เอาก็ลงทุนกับบริษัทนี้แล้วก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นไปแล้วสมมติเราบริษัทนี้แตกตัวไปทีนึงเขาก็ต้องบริษัทในเครือก็ถือหุ้นกันมาอีกทีมันต่อไปอย่างนี้ไม่ได้จงใจทำให้มันควายกันนะฮะแต่เนื่องจากเราทุนน้อยบริษัทที่เริ่มแข่งแต่เริ่มบริษัทใหม่บริษัทเก่าที่มีทุนอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วก็มาลงขันเขาเรียกลงขันกันสร้างบริษัทใหม่ขึ้นมาบริษัทหนึ่งเราถึงมีหลายบริษัทนะฮะแต่ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเลยทำเพราะเราต้องการขยายจำนวนบริษัทเท่านั้นเองครับค่ะก็เลยแบบว่าหนี้เราก็น้อยด้วยใช่ไหมในเครือนี่หนี้สัดส่วนนี่น้อยมากต่อใช่ค่ะทำไมก่อนเราก็ตอนก่อนปี40นะฮะที่ตอนนั้นวิกฤตเศรษฐกิจ40นี่นะก่อนปี40เราก็มีหนี้มีออฟชอร์โลนด้วยเยอะแยะเลยแล้วพอใกล้ๆจะตอนปี40ปั๊บเนี่ยธนาคารหลายแห่งก็จะเอาเงินคืนไงออฟชอร์จะเอาคืนนะเราก็เลยคิดแต่คุณบุญสิทธิ์ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่กู้ธนาคารแล้วเราก็ต้องมีเราใช้เงินตรงนี้เราโตช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่เราจะไม่กู้ธนาคารคนที่เขามีที่เขาอยากจะโตเร็วๆต้องทุนไม่พอเขาไปกู้ธนาคารมาสร้างธุรกิจแต่เนื่องจากตอนปี40เรารู้สึกว่าโดนธนาคารมาไล่ปี้เรามากเกินจะเอาเงินคืนเราจริงๆแต่ภาษาจีนเขาเรียกว่าภาษาจีนเขาบอกว่าธนาคารนี่นะเวลาเรามีเงินเขาจะมาเหมือนกับตอนนี้ฝนไม่ตกอ่ะกรรมการร่มให้เราแต่เวลาฝนตกแต่ขบขุบร่มเราคนจีนเขาพูดอย่างนี้แค่ดินนะคุณนรสแค่ดินนะฝนไม่ตกการร่มให้เราธนาคารมาขอให้เรากู้กู้กู้แต่พอฝนตกก็คือตอนนี้เราลำบากธนาคารร่มให้เราขบร่มเราฉะนั้นเราจะพยายามไม่กู้ธนาคารฉะนั้นน้อยบริษัทตอนนี้ที่กู้เงินธนาคารกู้ก็เป็น working capital เล็กๆหรือเป็น OD เท่านั้นเองเกือบทุกบริษัทตอนนี้เนี่ยซัพพอร์ตตัวเองได้หมดเลย ICC เป็นต้น ICC ที่เมื่อกี้เรียนบอกมีเงินเป็น 5-6,000 ล้านที่อยู่ในบริษัทเราแล้วก็ปล่อยกู้ไปอะไรพวกนี้ไปหรือลงทุนก็ลงทุนนิดๆหน่อยๆก็มีเงินปล่อยเงินกู้คือนี่คือตัว asset ที่เราเตรียมเอาไว้เป็นเพื่อความปลอดภัยของเราเองความแข็งแกร่งของเราในตรงนี้แต่เราไม่เน้นขยายธุรกิจแต่บางคนบริษัทเล็กๆแต่อยากขยายธุรกิจเยอะๆใช่ไหมฮะทุนน้อยๆที่ขยายจุดก็ต้องไปกู้มาแต่เราจะไม่เน้นกู้ละนะเราจะคิดว่าคอนเซ็ปต์ที่เท่านั้นไฟแนนซ์เท่านั้นแต่เราเป็นแบบนี้นะฮะถ้าอยู่ในโลกปัจจุบันนี้คือมันจะทำให้เราเนี่ยคือเนื่องจากว่ามีรายใหม่ๆมาอะไรใหม่ๆมาถึงแม้เราจะโตอยู่แต่มันก็ทำให้เราเหมือนโตแบบถอยลงไหมฮะคือยังโตอยู่แต่ว่าโตแบบชะลอลงหรือเปล่าฮะเราคิดว่าเราอาจจะโตแบบชะลอลงยอมรับนะเราไม่ aggressive financially เราไม่ aggressive นะเราจะโตแบบเขาเรียกแบบอะไรมันมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษเริ่มลืมไปแล้วเรียกอะไรนะแบบค่อยๆอ่ะค่อยๆโตอ่ะนะนะ sustainable growth นะฮะโตแบบถาวรแบบมั่นคง sustainable โตแบบยั่งยืนใช่คนเขาโตแบบ aggressive นะฮะก็เป็นการโตอีกคนละแบบกันคนพวกนี้ก็คือหวังว่าเขาจะมีฐานะดีๆเขาจะรวยเร็วๆนะมีเงินเยอะๆนะแต่ของเรานี่ในเครือในครอบครัวผมเนี่ยค่อนข้างสมถะสมถะมากๆเลยคุณบุญสิทธิ์ทราบไหมฮะยังอยู่ห้องแถวเลยนะฮะอยู่ห้องแถวตรงข้ามไอซีซีเรียกห้องแถวเรียกทาวน์เฮาส์เพื่อจะมาทำงานเร็วใช่ไหมคะสะดวกดีเดินออกมาก็เข้ามาได้เลยเนี่ยข้ามไม่ข้ามถนนข้ามอยู่ในบริษัทเนี่ยบริษัทผมเนี่ยตรงข้ามถ้าคุณเอารถมาดูแล้วตรงข้ามจะชี้บ้านคุณบริษัทให้ดูเดี๋ยวไว้เราไปเยี่ยมที่ออฟฟิศเลยค่ะได้มาเยี่ยมดูนะคุณบริษัทเองอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนั่งอยู่ทาวน์เฮาส์อยู่ตรงข้ามบริษัท ICC เลยนะฮะแต่ผมเนี่ยจะไปมีบ้านที่วินมิลนะแต่คุณบริษัทไม่เน้นที่อยู่ที่ดีๆรูหราเลยซึ่งอาจจะผิดกับเจ้าของธุรกิจบางคนที่ต้องการความหรูหราต้องการบ้านใหญ่ๆรวยๆนะฮะเข
ครับแต่ครอบครัวผมเนี่ยค่อนข้างจะสมถะเกือบทุกคนผมไม่สมถะอยู่เรื่องเนี้ยคือเรื่องรถเยอะนะแต่อย่างอื่นสมถะเหมือนกันเป็นความชอบอันนี้เป็นความชอบความชอบใช่ไหมคะใช่นึกว่ากีตาร์เยอะด้วยเพราะว่าเห็นคุณบุญเกียรติก็ชอบร้องเพลงร้องเพลงแต่ไม่กีตาร์ไม่กีตาร์เล่นดนตรีไม่เป็นฮะเล่นผิดจังหวะเป็นไม่จำร้องก็ผิดจังหวะเล่นดนตรีเคยอยากเล่นกีตาร์แต่เล่นไม่สำเร็จสักทีจนสายเสื่อมขาดไอ้คุณบุญเกียรติคะแนวคิดในการทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรามองเห็นเรื่องความเสี่ยงในทางการเงินมากขึ้นหรือเปล่าคะในเรื่องของ financial ว่าถ้าเราแบบคือเนื่องจากว่าความเปลี่ยนของความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดเยอะขึ้นแล้วมันก็มีความถี่มากขึ้นในการเกิดความเสี่ยงนี้ขึ้นเราก็เลยใช้หลักในการบริหารธุรกิจแบบนี้เลยว่าไปดูเรื่องของการเงินว่าต้องไม่ก่อหนี้มากขยายการเติบโตให้มีแต่มีประมาณนี้เพื่อรองรับความเสี่ยงคือจริงๆมันเกิดตอนปี40ที่ผมเรียนนะกี่นี่ปี40เนี่ยเป็นตอนที่เราบอกว่าเนี่ยต่อไปนี้เราจะไม่เน้นกู้ธนาคารแล้วพอเราคิดไม่เน้นกู้ธนาคารก็ต้องทำธุรกิจให้เรามีกำไรและก็มีมันคงไม่ไปลงทุนเยอะจนบางทีขาดสภาพคล่องนะครับก็คิดเป็นแบบนั้นไปแล้วทีนี้ก็สอดคล้องกับหลักคิดของคุณพ่อผมแบบทำธุรกิจไม่ได้เน้นที่จะทำกำไรเยอะๆไม่ได้เน้นเพื่อจะให้เรามีความให้เรามีฐานะดีขึ้นรวยๆมากขึ้นแต่เน้นให้พนักงานที่ในบริษัทเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นคนเนี่ยนะสมัยก่อนสาพัฒน์เนี่ยมีที่ส่วนอุตสาหกรรมจิรชามีหลายหมื่นคนเลยแล้วคุณพ่อก็บอกผมว่าถ้าเราโลภนะเราทำธุรกิจนะไม่ดีเราไปเสี่ยงต้นเสี่ยงนี่นะแล้วธุรกิจเราล้มเนี่ยเราไม่ได้ล้มคนเดียวนะไอ้พนักงานลูกพนักงานหลายวันหลายเดือนทุกหลายที่มาทำงานกับเราเนี่ยเป็นหมื่นคนก็จะได้ผลกระทบไปด้วยฉะนั้นเราต้องไม่เสี่ยงเพราะถ้าเราเสี่ยงไม่ใช่เราเสี่ยงเราล้มเหลวคนเดียวนะมันจะทำให้กระทบถึงคนอื่นด้วยเป็นหลายหมื่นคนคุณพ่อให้นโยบายแบบนี้มาตลอดฉะนั้นเป็นนโยบายที่ทำให้ผมเนี่ยก็ไม่เน้นเสี่ยงไม่เน้นว่าเราต้องรวยแล้วเนื่องจากบ้านผมสมรรถะอยู่แล้วไม่ต้องการเงินเยอะแยะยังเป็นรถนี้ก็พอดีมันชอบก็ซื้อไปเรื่อยๆไม่ได้ซื้อทันทีนะทยอยซื้อนะนั่นเองนะค่ะเราโตประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะในที่คุยกันในเครืออย่างเงี้ยค่ะคือเป้าหมายเราไม่มีเป้าหมายโตฮะแต่ละบริษัทเขาก็โตของเขาเองบางบริษัทเขาโตมากเพราะเขาสมมติเกิดเขาไปค้นพบอะไรดีๆขึ้นมาอย่างนึงหรือวิธีการดีๆหรือ product ดีๆสักตัวเขาก็โตเร็วนะแต่ถ้าบริษัทที่อาจจะหาของดีๆมาโตไม่ได้เขาก็โตน้อยหน่อยนะเนี่ย SNJ น่าจะปีที่แล้วปีนี้แต่ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะโตประมาณ 5-6% ซึ่งสมัยก่อนโตต้องโตเป็นหลายได้ 10% เดี๋ยวนี้บางทีโตได้ 5-6% เนี่ยดีจังเลยแต่สำคัญคือเน้นที่ทำกำไรให้ได้มากพอการกำไรให้มากพอมันก็ต้องมีวิธีคิดคือบางคนทำแล้วขาดทุนเพราะเขาไม่มีวิธีคิดในการทำกำไรแต่ผมเนี่ยนั่นกับเรียนรู้นะแล้วก็สนใจในเรื่องการทำกำไรให้กับองค์กรเพราะการทำกำไรให้องค์กรเนี่ยเป็นทำให้บริษัทมีอนาคตถ้าคุณทำยอดขายโตแต่ขาดทุนอยู่เรื่อยๆนะบริษัทก็ไม่มีอนาคตนะฉะนั้นเราก็มี retain earning สูงมากในแต่ละบริษัทที่ผมดูแลอยู่นะ retain earning สูงมากครับค่ะจริงๆอยากให้ทางหลายท่านได้เห็นนิดนึงนะคะเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ขึ้นนิดนึงนะอันนี้เป็นบริษัท S&J ที่คุณเกียรติพูดถึงนะคะกำไรมาถึงแม้บางปีเนี่ยรายได้จะลดลงไปบ้างเนี่ยในปี63แต่กำไรก็มาทุกปีเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะ9เดือนของปี66คุณบุญเกียรติฮะตอนนี้เราทำกำไรไป9เดือน589ล้านบาทก็เป็นอย่างที่คุณบุญเกียรติบอกว่าโตเรื่อยๆจริงๆอันเนี้ยอันนี้เป็นย้อนหลังไปถึงปี62ก็โตเรื่อยๆจริงๆซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางในการทำของเราแล้วก็ไออัตรากำไรสุทธิมันก็จะมาเองใช่ครับใช่ครับเราพิถีพิถันกับการใช้จ่ายพิถีพิถันกับการเรื่องต้นทุนนะครับท่านนั้นผมก็มีคอนเซ็ปต์หนึ่งซึ่งอาจจะฝากไว้กับทุกๆคนที่ฟังวันนี้นะฮะก็ผมเรียกว่า three prong ทราบคุณดาวไลท์เคยได้ยินคำว่า three prong ไหมค่ะก็คื
คือที่ผมนี่ใช้กับบริษัทที่ผมแนะนำไปทุกบริษัทนะแต่บางบริษัทก็ไปใช้ก็เกิดผลสำเร็จก็คือการเพิ่มยอดขายลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายถ้าทำสองอย่างสามอย่างนี้พร้อมๆกันผลลัพธ์ก็คือกำไรที่เพิ่มขึ้นเพิ่มยอดขายลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายนะฟังแล้วมันเป็นแค่คอนเซ็ปต์แต่นั้นการเพิ่มยอดขายก็ต้องถามตัวเองว่าเราจะเพิ่มด้วยวิธีอะไรนะไม่ใช่อยู่ดีเราจะพูดว่าจะเพิ่มมันก็เพิ่มได้มันต้องมีขั้นตอนมีความคิดมีแนวทางมีกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายนะแล้วค่าใช้จ่ายก็ต้องมีวิธีที่เราต้องพิถีพิถันกับตัวเลขค่าใช้จ่ายของที่ไม่จำเป็นเราก็ต้องพยายามไม่ใช้มันก็คือลดค่าใช้จ่ายนะแล้วต้นทุนก็คือก็ต้องมองหาแหล่งผลิตหรือแหล่งวัตถุดิบนะหรือมีการเจรจาต่อรองให้วัตถุดิบต้นทุนของเราเนี่ยถูกลงหรือเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งต้องทำตลอดมาหลายปีบริษัทอย่าง S&J เมื่อกี้เนี่ยนะฮะผมก็เคยถามตัวผู้บริหารผมเป็นประธานบริษัทนะฮะแต่ผู้บริหารคือ president เนี่ยนะฮะถามว่าคุณโตอย่างนี้ได้ยังไงคุณทำกำไรได้มากอย่างเขาบอกใช้ three prong สาม three prong นี่แหละสามข้อนี้สามข้อนี้ถ้าคนอื่นเอาไปใช้นะฮะก็จะมีโอกาสแต่คนส่วนใหญ่ก็ทำทีละอย่างทำอย่างนี้ก็ไม่ทำอย่างนั้นแต่ทริปพร้อมคือทำพร้อมกันทีละสามอย่างเลยพร้อมแปลว่าสามง่ายคำว่าทริปพร้อมคือเหมือนกับไอ้ซ่อนซ่อมอ่ะคุณแทงซ่อนซ่อมทีได้ถ้าซ่อนซ่อมมีกี่ขามีสี่ใช่ไหมมีสี่ขาแต่เนี้ยโฟร์พร้อมนะเสียบทีนึงได้สี่รูเลยทริปพร้อมมาจากตรงนี้จิ้มทีเดียวก็ไปสี่เลยสี่รูได้สี่รูทันทีแต่ทริปพร้อมนี่คือสามรูนะฮะแต่เขาคือสามเรื่องเมื่อกี้เนี้ยค่ะแต่ว่าของเราที่ทำเนี่ยส่วนหนึ่งต้นทุนทางด้านของการเงินก็น่าจะช่วยประหยัดไปได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าของเราคือเนื่องจากกู้น้อยอ่ะส่วนมากก็จะใช้ working cap เงินทุนหมุนเวียนของตัวเองใช่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะดอกค่าดอกเบี้ยของเรานี่ถูกมากถ้าบริษัทไหนที่อยากจะมีธนาคารมาขอให้เรากู้เงินนี่นะฮะเราก็แอดคอหมดแอดคอเพราะอะไรเพราะเรามีเงินอยู่เยอะมากเงินทุนอยู่เยอะมากเงินกำไรสะสมก็เยอะมากแต่เขาสมมติเขาต้องการกู้เงินแบบชั่วคราวนี้แหละแล้วก็แอดคอเท่านั้นเองแอดคอดอกเบี้ยถูกมากนะเปอร์เซ็นต์กว่าเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าบริษัทที่เงินทุนน้อยต้องไปกู้ธนาคารก็โกงดอกเบี้ยขึ้นมาสูงเลย 6-7% เลยนะพวกนี้ก็จะต้นทุนก็จะสูงต้นทุนการเงินก็จะสูงเพราะเราต้นทุนการเงินเกือบจะไม่มีเลยอันนี้นะเพราะเรามีเงินกำไรสะสมของเราอยู่ค่ะตลอดประมาณกว่า20ปีที่เราบอกเราเจอตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งมาปี40เนี่ยเราก็ใช้วิธีนี้มาโดยตลอดเลยนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจในเครือเราแต่จริงๆหลังจากปี40แล้วเนี่ยมันก็เจอกับมีอีกหลายวิกฤตนะที่มาจากทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเราเองไอ้เนี่ยมันรองรับได้ไหมคะมันทำให้เราพิสูจน์เห็นไหมคะว่าใช้วิธีนี้ มันสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้เราอยู่ในฐานะที่ไม่มั่นคงไม่ต้องไปพึ่งกับใครมาละไม่ต้องพึ่งใครละฉะนั้นธนาคารไม่สนไม่ได้ไม่สนเขานะแต่ต้อนรับเขาดีจะดีเขาทุกอย่างแต่เราไม่ต้องใช้เงินเขาพอเราไม่ใช้เงินเขายิ่งจะมาเสนอให้เราใช้อีกนะเรายุคที่กี่ปีมันเนี่ยให้ก่อนนะเราเป็นเราได้อะไรนะเขาเรียกว่าไม่มีดอกเบี้ยไม่มีค้ำประกันอ่ะเขาเรียกคลีนโลนคือเราไม่เอากู้เงินจนธนาคารบอกเอานะกู้หน่อยนะให้คลีนโลนนะพอผมได้เป็นคนแรกที่ได้คลีนโลน ICC ได้คลีนโลนคนแรกผมไปโทรไปบอกทุกคนทุกบริษัทที่เหลือบอกต่อไปนี้นะ ICC ได้คลีนโลนนะถ้านั้นธนาคารได้มาให้เรากู้นะเราต้องขอคลีนโลนท่านในคือเราตอนนี้เกือบ 100% เป็นคลีนโลนหมดสมัยก่อนผมมาทำงานใหม่ๆนะไม่มีเงินไม่มีทองนะแต่ต้องเซ็นค้ำประกันให้แบงค์พอแบงค์บอกได้ไม่คุณไม่เกียรติเซ็นไปไม่มีเงินจ่ายก็ไม่เป็นไรแต่เซ็นให้เขาสบายใจเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเซ็นอะไรเลยมันหลายสิบปีแล้วนะเกือบ20 ปีไม่ต้องเซ็นค้ำประกันที่ไหนมาแล้ว
ค่ะคุณเกียรติมองว่าจากนี้ไปเนี่ยการทำธุรกิจเนี่ยมันจะยากขึ้นไหมคะเนื่องจากว่าทางของสหพัฒน์เนี่ยเนื่องจากว่าพอร์ตเราค่อนข้างกระจายเรามีธุรกิจหลายธุรกิจแล้วก็มีหลายประเภทด้วยมีหลายอย่างครบเกือบจะหมดเลยนะเป็นอุปโภคบริโภคด้วยแต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่หรือแม้กระทั่งธุรกิจเดิมที่ทำอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นต้นทุนทางการเงินแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบต่างๆในต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นมาหมดแล้วอะครับการแข่งขันมันหรือว่าการทำธุรกิจมันจะยากขึ้นเรื่อยๆไหมคะจากนี้ไปผมคิดว่าไม่ยากนะเพราะยิ่งเราไม่มีต้นทุนการเงินต้นทุนการเงินเราต่ำมากเราถึงแม้เกิดบริษัทใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนี่ยผมก็ไปช่วยเขาสปอร์ตเขานะเขาให้อะไรที่เขาดีๆเขาก็สร้างขึ้นมาได้แต่ตอนนี้ก็ดังนั้นเรื่องที่จะต่อสู้กับใครก็คงไม่ยากนะเพราะเราไม่มีต้นทุนการเงินเยอะๆกับเขาแล้วที่สำคัญคือผมก็มีประสบการณ์ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรนะครับคนใหม่ๆก็อาจจะอยากจะ aggressive อยากจะทำให้โตเร็วๆอยากจะรวยเร็วๆก็จะพลาดก็ได้แต่ผมนี่ไม่ได้มีคนที่ต้องการจะรวยเร็วๆแต่ที่ผมคิดเองตอนต้นแบบทำให้พนักงานที่อยู่ในเครือเราเป็นหมื่นๆคนนี่นะฮะไม่ต้องเดือดร้อนมีงานทำตามนโยบายคุณพ่อผมเราตอนนี้มีในเครือเรานับจำไม่ได้กี่คนนั้นน่าจะประมาณ 50,000 คนในเครือสหพัฒน์บางคนก็บอกแสนคนบอกไม่น่าใช่อ่ะประมาณ 50,000 คนเอง 50,000 คนค่ะ 50,000 คนนะซึ่งผมว่าเยอะแล้วนะแต่บางคนไปพูดเบ้อไปบอก 300,000 คน 400,000 คนไม่จริงไม่น่ามีผมนับไปนับมามีถ้าเป็น 300,000 คนแต่บางคนไปพูดเบ้อนะแต่ที่ไม่รู้ว่าพูดทำไมวะพูดเยอะๆแล้วมันดียังไงบางคนไปบอกบริษัทไอซ์สตาร์บริษัทมีสัตว์มี 1,000 กว่าบริษัทที่ไหนวะพูดแล้วมันมีทั้งหมดกี่บริษัทคะ 50,000 นี่กี่ไม่มีใครบอกได้มันไม่มีใครเป็นนับมันออกลูกออกหลานเป็นประจำนะออกลูกไปเรื่อยๆบริษัทนี้ก็ไปออกอาจจะมีลูกเขาย่อยๆลงไปแต่ผมคร่าวๆนะฮะบริษัทคร่าวๆประมาณ200กว่าบริษัท200บริษัทไม่ได้เป็นพันบริษัทค่ะ200บริษัทสองร้อยบริษัทค่ะก็อยู่ในตลาดประมาณ20กว่าบริษัทนะฮะ20บริษัทนะแต่ผมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนะฮะประมาณ40บริษัทค่ะ40บริษัทนะเป็นประธาน25บริษัทเป็นประธานใน40บริษัทเนี่ยผมเป็นประธานอยู่25บริษัทไม่ได้ผมสร้างเองแต่บางทีเราเขาตั้งบริษัทขึ้นมามาขอคำแนะนำตั้งบริษัทขึ้นมาทั้งเล็กทั้งใหญ่นะผมเขาก็ขอให้ผมเป็นประธานผมก็เป็นไม่ได้มีคนตั้งใจจะเป็นประธานเพื่อจะได้โก้รู้หราไม่เกี่ยวแล้วก็ส่วนมากบริษัทพวกนี้ผมไม่ต้องไปดูไม่เข้าไปดูบริษัทเข้าไปตรวจบริษัทไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปทำหาภาพนั้นจนกว่าถ้าเขามีปัญหาเขาก็มาขอคำปรึกษาแล้วก็ช่วยเขาแก้ปัญหานั่นเองค่ะเอ๊ะของเราธุรกิจของเราส่วนมากจะกี่ประเภทละคะคุณบุญเกียรติฮะคือเราทำไปกี่ประเภทละคะ200กว่าบริษัทเนี่ยตัวพวกบริโภคก็คือทำสัตว์เยอะแยะฮะทำตั้งแต่หน้ากากไอ้เนี่ยหน้ากากไอ้เนี่ยหน้ากากเลยหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยนี่แหละก็มีทั้งบริษัทหนึ่งทำสิ่งทออยู่ดีทำไอ้เขาเรียกนอนบูเป็นฟาบริกอยู่ดีพอตอนโควิดก็เลยทำหน้ากากอนามัยใหญ่โตขึ้นมาเป็นล้านชิ้นต่อเดือนซึ่งจริงไม่ได้เป็นอะไรที่โดดเด่นเพราะมันเป็นเทรนด์ไงเช่นตอนนี้คนเป็นโควิดเยอะคนหน้ากากเยอะนะก็เคยเรียกว่าบริษัทนี้เก่งมากทำหน้ากากเยอะนะแต่พอตอนนี้โควิดหมดไปแล้วเมืองจีนส่งเข้ามาเยอะแยะนี่ก็ไม่ได้จะเป็นโดดเด่นอะไรที่ผมที่โดดเด่นก็คือบริษัทแบรนด์ที่เราเย็บเสื้อแบบเย็บเสื้อนะแล้วก็มีแบรนด์ต่างคือบางทีเย็บเสื้ออย่างเดียวมันต้องไม่พอเป็น OEM เย็บเสื้อก็ไม่ใช่จะดีนะแต่ต้องมีแบรนด์ด้วยมันก็มีแบรนด์แต่ Arrow Kira Roach นะพวกนี้นะครับซึ่งสมมติว่ามีแบรนด์มากกว่านี้อีกนะฮะแล้วรองเท้าเราก็มีโรงงานรองเท้าหนังรองเท้าผู้หญิงและผู้ชายชื่อโรงงาน IOF International Leather Fashion โอเคนะครับก็มีหลายบริษัทมีโรงงานเครื่องหนังมีโรงงานรองเท้าโรงงานจนผมจำไม่ค่อยได้เยอะแยะ
ถ้าในเครือของเราทั้งหมดเลยเนี่ยตอนนี้ยอดขายประมาณเท่าไหร่คะคุณเกียรติยอดขายในเครือทั้งหมดเลยเพราะสหพัฒน์บริษัทเดียวก็34,000 ล้านสหพัฒน์ใช่ก็34,000 ล้าน ICC ที่เคยใหญ่กว่าสหพัฒน์ตอนนี้เหลือ 8,000 ล้านค่ะ ICC นะเคยขายเป็น 13,000 ล้านมาแล้วตอนนี้ ICC เหลือ 8,000 ล้านแล้วบริษัท SNJ ก็ 5,000 กว่าล้านบริษัท IOC ก็ประมาณปีหน้าปีนี้ 4,000 กว่าล้านก็รวมๆกันแล้วบริษัทอื่นๆก็จะในไพรเซเดนท์ไทมาม่านะแล้วก็มีไพรเซเดนท์เบเกอรี่ก็อาจจะอีกสัก10,000ล้านอย่างเงี้ยรวมๆแล้วแสนล้านน่าจะอยู่แสนล้านประมาณแสนล้านแล้วถ้าคิดเป็นกำไรคิดเป็นกำไรเหรอคะกำไรน่าจะถือว่าเฉลี่ยประมาณ 10% นะฮะอ๋อ 10% ก็10,000กว่าล้านเป็นกว่าล้าน 10% ถือเฉลี่ยถือเฉลี่ยค่ะแต่เป็นแนวในความตั้งใจของเราว่าตอนนี้เราจะไม่ทำธุรกิจแบบขายแบบเอาแต่ขายแล้วก็ไม่มีกำไรเพราะกำไรคืออนาคตถ้าขายได้ไม่ใช่อนาคตแต่คุณพ่อผมตอนสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่เน้นขายไม่เน้นกำไรนะแต่ตอนนี้นโยบายของเราโดยคุณบุญสิทธิ์นะคุณขายแล้วต้องทำกำไรด้วยแต่คนที่ทำต่อขายขาดทุนเนี่ยคุณหมดนั้นไม่มีอนาคตนะนี่ก็เป็นหลักคิดก็ทำให้เดี๋ยวนี้บริษัทมีเหลืออย่างน้อยก็ 10% นะที่ทำไม่ได้ 10% ก็ต้องไปหาทางทำให้ได้ 10% แต่เราไม่โลภถึงทำจนเป็น 20 30 40% นะแต่มีบางบริษัทก็ 20% ก็มีนะกำไร 20% ถัวไปแล้วมันอาจจะประมาณ 10% ค่ะก็คือนโยบายของเราก็คือจากยอดขายก็คือทำให้ได้ประมาณสัก 10% จากยอดขายครับนะทุกบริษัทเติบโตก็คือแต่เติบเลยนะแต่ตัวนี้แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาบอกไม่ได้นโยบายนี้อาจจะบอกไปไม่ได้เดี๋ยวเขาเติบโตยอดขายเยอะๆเขาบอกเขาเครียดอ่ะมันสภาพแต่บริษัทไม่เหมือนกันใช่ไหมบอกเขาให้เขาขายเยอะๆบอกคุณมาทำเองได้ไหมเพราะคุณบุญเกียรติบอกนะคะบอกว่าเราไม่เน้นขยายอะไรที่มันแบบว่าสร้างหนี้เยอะเราก็จะแบบว่าขยายไปตามที่ความสามารถเนี่ยที่เราอาจจะทำได้ใช่ไหมทำเหมาะสมแล้วต้องทำอย่างมีคุณธรรมทำอะไรที่ไม่มีคุณธรรมทั้งที่ไม่ทำเด็ดขาดเราจะไม่มีอาบอบนวดเราไม่มีพวกอะไรเนี่ยที่มันไม่ดีในคลับในเคลิบเราต้องไม่มีอันนี้เป็นตั้งแต่สมัยคุณพ่อละจะไม่เน้นพวกนี้เด็ดขาดลงเหล้าลงสุราวงเบียร์ไม่เอาหมดนะฮะค่ะทิศทางของเราเป็นอย่างนี้นะฮะค่ะแล้วนโยบายการจ่ายปันผลของเครือเรานี่เป็นไงคะค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟนะเพราะเราจ่ายให้พอเหมาะไม่น้อยไม่มากเกินไปเพราะเราเน้นถ้าจ่ายมากๆก็คือคนที่ได้ไปก็คือเจ้าของบริษัทก็คือพวกผมเนี่ยได้ไปเยอะแต่เราไม่เน้นรวยนี่ก็จ่ายให้พอเหมาะสมแต่ฉะนั้นหุ้นเราจะไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่เพราะเราจ่ายพอดีแล้วไม่จ่ายเวอร์นะไม่จ่ายเพื่อแล้วก็ถ้าไม่จ่ายเพื่อเงินกำไรสะสมแล้วก็อยู่ในบริษัทนะมันก็ทำให้บริษัทแข็งแรงขึ้นการมีเงินอยู่ในกำไรสะสมนี่เป็นทำให้บริษัทแข็งแรงแต่ตอนเน้นในบริษัทแข็งแรงมีอนาคตยาวไกลอยู่ได้เป็นอย่าง ICC ตอนนี้ก็60 ปีแล้วนะฮะ60 ปีแล้วสาพัฒน์80 ปีแล้วฮะทุกไอ้แล้วก็หวังว่าเราจะไปอยู่ได้เป็น100 ปีค่ะตอนนี้รุ่นที่เท่าไหร่คะคุณเกียรติคะรุ่นที่เท่าไหร่คะที่เข้ามาบริหารรุ่น2คุณพ่อคือรุ่น2แต่ถ้านับคุณปู่ก็รุ่น3คุณปู่คุณพ่อผมนี่ภูมิใจมากเลยนะนะถ้ามาเล่าให้เราฟังว่าตอนหนุ่มๆเป็นจับกังเป็นจับกังเรียกจับกังนะคุณนรวัฒน์ท่านนรวัฒน์จะจับกังแบกของข้าวสารคุณแข็งแรงมากเลยแบกของได้วันละบาทได้ค่าแรงวันละบาทคนเดินไม่ถึงบาทเพราะว่าไม่แข็งแรงคุณพ่อแบกกระสอบใหญ่ได้แล้วสมัยก่อนไม่มีรถฟอกลิฟต์นะฮะมันต้องขึ้นแบกแล้วขึ้นบนไหลเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นไม้แล้วก็ลอยขึ้นไปกองไว้บนนั่นเนี่ยบนที่เก็บโกดังเก็บของเป็นความภูมิใจมาฝอยเป็นประจำตอนสมัยก่อน คือไม่รังเกียจที่จะเป็นคนไม่จับกลางแต่คนบางคนพอแบบอายมากพอเคยไปจับกลางมาก่อนก็จะไม่ยอมพูดเป็นคนพูดเรื่องนี้รอบเป็นประจำนะครับ
ค่ะแสดงว่าคุณบุญเกียรตินี่รุ่น3หรือรุ่น4อ่ะค่ะนักคุณปู่ถ้าคุณปู่รุ่น3ถ้านักคุณพ่อก็รุ่น2ถ้าไม่คุณพ่อเริ่มคุณพ่อเป็นคนเริ่มสาพัฒนาพิบูลค่ะแล้วนี่เจเนเรชันถัดจากคุณบุญเกียรติก็มีวางแนวไว้แล้วใช่มั้ยคะมีบริหารหรือยังก็วางแนวนะแต่จะก็จะเดินตามเท่าไหร่ก็แล้วแต่บุคคลบางคนก็อาจจะรักษาคอนเซ็ปต์นะของที่คุณปู่สร้างมาได้แต่บางคนก็อาจจะไม่สนใจก็มีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือในโลกไม่มีความพอดีมันต้องมีดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่เรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่ค่ะจะเรียนถามคุณเกียรตินี่แหละค่ะว่ากระปุกออมสินก็คือกำไรสะสมเนี่ยของในเครือเราเนี่ยกระปุกอ้วนสินที่อ้วนๆเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่คะที่อยู่ในกระปุกออมสินกำไรสะสมผมไม่เคยนับเลยจริงๆไม่ได้โกหกแล้วผมโกหกไม่เป็นนะผมถือศีล5แต่ไม่โกหกเลยไม่รู้จริงๆแต่เมื่อกี้ที่เรียนบอก ICC เนี่ยประมาณ 5,000 ล้านบริษัทเดียวถ้าพักก็เยอะกว่าอาจจะเยอะกว่า ICC ละอาจจะ7-8,000 ล้านนะถ้าสองบริษัทที่พอรู้ก็คุยกันอยู่ฝาแฝดผมบริหารสาพัฒน์ฝาแฝดผมเนี่ยบุญชัยอ่ะสารสาพัฒน์ค่ะถ้าคุณดาวรัตน์เขาน่าจะคุยกับคุณบุญชัยก็เชิญนะฮะก็คือนักทุนบุญชัยทำซูมนี่ง่ายที่สุดเลยนะซูมง่ายมากเลยนะฮะตอนนี้สาพัฒน์ใหญ่กว่า ICC เยอะเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว ICC ใหญ่กว่าสาพัฒน์แต่เนื่องจากสาพัฒน์เนี่ยได้พัฒนาตัวเองได้ดีนะฮะที่คุณบุญชัยเข้ามาร่วมมาทำงานสาพัฒน์มาช่วยงานสาพัฒน์20กว่าปีก่อนเขาสร้างสาพัฒน์ยอดขาย10,000ล้านนะฮะกำไรนิดเดียวแต่ตอนนี้ยอดขาย 34,000 ล้านแล้วกำไร 2,000 ล้านแล้วถ้าทุกอย่างกำไรแบบสุจริตหมดนะแฮปปี้หมดทุกคนแฮปปี้หมดนะแล้วไม่มีคนไหนที่จะโดนเบียดบังนี่นะฮะคุณเกียรติมองว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจมันมีการเปลี่ยนไปนะที่ก็บอกกันว่าเหมือนว่าเจ้าสัวเนี่ยก็จะมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะของคุณบุญเกียรติในเครือของสามพัฒน์ก็จะเป็นเจ้าสัวที่เหมือน อะไรอะทำธุรกิจมาอย่างที่บอกว่า80ปีแล้วตอนนั้นก็เป็นอุปโภคบริโภคพอเป็นเจ้าสัวที่แบบว่าขึ้นมาใหม่ก็จะแบบรวยเร็วมากก็คือแบบว่าโอ้โหแบบมีสินทรัพย์นี่คือระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปครับคือก็มีอย่างหนึ่งเราเห็นชัดๆนี่ก็มีคุณทาง GP แล้วคุณเจริญแต่คุณเจริญก็เน้นเรื่องไอ้อสังหาริมทรัพย์ค่ะแต่คุณ GP ก็เน้นหลายเรื่องมากไว้ก่อนคือก็เรื่องไก่เรื่องไอ้ไก่อย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ก็แพร่หลายกระจายไปเยอะแยะแต่สาพัฒน์ก็นโยบายก็คือเราจะทำธุรกิจครั้งเดิมเราก็ไม่ใช่ไม่มีใหม่เลยไม่เราก็มีธุรกิจที่แปลกไปนะครับแล้วก็มีหลากหลายแต่เขาค่อยสร้างขึ้นมาซึ่งมันไม่ใหญ่เท่าไหร่เรามีบริษัทไทยซีคอมร่วมทุนกับญี่ปุ่นนะทำไอ้เรื่องที่เราสัญญาณขโมยฮะไปเข้าไปถ้าใครขโมยเข้ามามันจะดังขึ้นมาแล้วมีคนเข้ามาช่วยอ่ะนี่คือธุรกิจอันนึงซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับญี่ปุ่นมีบริษัทอะไรนะช่วยคิดนะช่วยคิดนะมูลนิธิทำไปเรื่องใกล้ๆตัวก็เลยแต่จริงๆเราก็มีบริษัทอื่นๆที่ทำที่ไม่ใช่เรื่องของไอ้บริโภคอย่างเดียวเรามีบริษัทโฆษณาไงฮะโฆษณา Faiz Advertising นะฮะก็ทำนานมากเลยแต่นานกว่าไอ้นานมากๆพอๆกับ ICC เลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้หลังจากที่เคยดีมาพักหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ดีแต่ก็ไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวนี้คนโฆษณาน้อยลงเพราะมันมีออนไลน์มีการโฆษณาโดยออนไลน์โดยไม่ต้องไปจ้างบริษัทโฆษณาก็มีมันหลากหลายมากขึ้นบริษัทโฆษณาแข่งกันเยอะนี่ก็คือไฟส์นี่โตมาเนี่ยใกล้เคียงกับ ICC อาจจะเกือบ50ปีเหมือนกัน50ปีแต่ก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็ขยายไปทางเอ็กซ์พอร์ตก็ลงเป็นที่เมื่อกี้เรียนมารองเท้าแล้วก็ทำก็ปีรองเท้าตอนนี้เอ็กซ์พอร์ตประมาณ 2,000 ล้านคุณบุญเกียรติอยากให้ฝากไว้นิดนึงค่ะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันกลัวความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะแล้วก็เศรษฐกิจไทยเนี่ย
ก็บ่นกันมากเลยบอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องโครงสร้างหรือเปล่าแล้วก็การเติบโตเนี่ยมันต่ำลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะ 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเราจริงๆแล้วคือทางสหพัฒน์เองเนี่ยเราก็แบบเขาเรียกว่าทำธุรกิจที่อาศัยกำลังซื้อในประเทศคุณอยากให้คุณบุญเกียรติสะท้อนตรงนี้นิดนึงค่ะว่าเราอ่ะกระทบมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราเริ่มที่จะออกไปต่างประเทศมากขึ้นและอย่างที่คุณบุญเกียรติบอกเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคือปิดความฝันผมแล้วก็ผมกลับมาทำจากมือนอกเนี่ยนะฮะเมื่อ50ปีก่อน51ปีที่แล้วก็อยากจะทำธุรกิจต่างประเทศแต่มีหลายคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับธุรกิจต่างประเทศเขาก็ทำไปทำมาก็ทำในประเทศแต่ตัวผมอยากทำต่างประเทศฉะนั้นพอผมมีบริษัทที่ผมดูแลเต็มตัวอย่างที่ SNJ เนี่ยผมก็สนับสนุนให้เขาทำต่างประเทศแล้วPresident ของผมที่เป็นดูแล SNJ เขาเคยอยู่ต่างประเทศมาเป็น10ปีก็เลยพูดง่ายแต่ตัว ICC เองก็อยากจะดูทำงานต่างประเทศแต่ไปได้แค่ลาวเขมรอยู่แถวๆนี้เองนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะจริงๆไอ้ความเชื่อว่าสามารถไปต่างประเทศเนี่ยเพราะผมไม่ได้เป็นคนที่ดูแล ICC คนเดียวมันเป็นทิศทางที่ต้องมีคนคอยกำกับว่าจะควรจะไปหรือไม่ไปแต่บริษัทที่ผมดูแลเองผมจะเน้นไปทำงานต่างประเทศเคยพยายามทำเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้การสนับสนุนก็ทำไปแล้วก็ไม่สำเร็จเท่าไหร่นะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นประเทศที่ดีรัฐบาลแล้วก็ดีนะที่กว่าที่อื่นนะฮะไม่ใช่ท่านเราดี 100% แต่เราผมคิดว่าเราดีทั้งประเทศเราก็ดีรัฐบาลเราก็ดีไม่ว่ารัฐบาลที่แล้วหรือรัฐบาลนี้เรามีเรื่องดีๆเยอะแยะมากมายอยู่ที่เรายอมรับไหมเราคิดดีกับประเทศของเราไหมคิดดีกับรัฐบาลเราไหมคิดดีกับประชากรหรือผู้บริโภคของเราไหมสำคัญที่สุดคือการคิดดีกับคนอื่นผมมีคนที่คิดดีกับทุกคนที่ผมเคยไปพูดเรื่องคิดบวกบริษัทนะที่ผู้บริหารคิดบวกโอกาสเจริญมากกว่าบริษัทที่คิดลบบริษัทที่คิดลบแล้วถ้าเราไม่ไปแก้ไขเขานะบริษัทนี้อาจจะสูญหายไปเลยก็ได้แล้วฉะนั้นผมตอนที่ผมอันหนึ่งที่พยายามจะสร้างเข้าไปในติดตั้งอยู่ในความคิดของคนก็คือการคิดบวกบริษัทที่ผมสามารถโค้ชเขาให้เขาคิดบวกได้เนี่ยบริษัทนี้จะก้าวหน้าเนี่ย SNJ เนี่ยเป็นบริษัทนี้ที่ผมแนะนำตลอดเวลาให้เขาฝึกคิดบวกบริษัท ILC ก่อนหน้านี้เนี่ยนะผู้บริหารช่วงนี้ก็เป็นคนคิดลบบริษัทก็หัวทิ่มจนถึงเมื่อ4ปีที่แล้วก็ขายตกจาก 3,600 ล้านลงมาเหลือ 1,700 ล้านจากที่กำไรเป็นพันล้านลงมาเหลือขาดทุนแล้วตอนนี้ผมดึงกลับไปใหม่ละตอนนี้กำแอบยอดขาย 4,000 ล้านละ4ปีนะฮะแล้วกำไร500ล้านนะเกิดจากการคิดที่ดีการคิดที่ดีก็คิดว่าเราจะต้องเราทำงานก็สำเร็จเราทำได้เราก็ทำได้ลูกค้าก็ชอบเราต้องคิดแบบนี้ไปก่อนซึ่งจริงๆผมเนี่ยถ้าคุณนวราจะให้ผมมาบรรยายเรื่องคิดบวกจะบรรยายให้อะไรครั้งก็ได้นะฮะใครมาแนะนำผมนะอยากให้ผมมาพูดเรื่องคิดบวกทุกแห่งนะบอกมันได้เลยแล้วผมก็ใช้เรื่องคิดบวกดีมากแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดไปให้กับทุกคนแล้วมันมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรไม่ว่าองค์กรไหนก็ตามนะฮะเราสังเกตได้แล้วองค์กรไหนที่คิดลบองค์กรนั้นจะค่อยๆถดถอยแต่ไม่ถอยทันทีแต่ถดถอยอย่างค่อยๆถดถอยลงมาแล้ววันนึงก็จะเจอความเสื่อมแต่องค์กรที่คิดบวกก็มีแต่ดีขึ้นแล้วผมก็ให้แนะนำผู้บริหารคุณถ้าคุณอยากตั้งเป้าว่าปีหน้าคุณจะโตแค่ 20% ถ้าคุณยอดขายคุณ500ล้านต้องคิดในใจว่าคุณจะเป็นพันล้านปีหน้าคุณจะโตแค่ 20% คุณก็ตั้งไป 20% ไม่ว่าแต่คุณต้องคิดต่อไปด้วยแล้วคุณจะจาก500ล้านคุณจะโตเป็นพันล้านคิดอยู่ในใจคิดอยู่มากพอการคิดว่าจาก500ล้านเป็นพันล้านนะก็คือการคิดบวกแต่ถ้าคิดว่าจาก500ล้านเหลือ200ล้านก็คิดลบอ่ะอันนั้นคืออุปสรรคเยอะไงฮะ
การที่แบบว่าคิดบวกมันเหมือนให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยเพราะว่าถ้าสมมติถ้ามันไม่มีบวกเลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่กำลังใจอยากจะทำอะไรเลยนะคะโอ้วันนี้ได้แนวคิดจากคุณบุญเกียรติเยอะมากทีเดียวแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยเราได้จากเรื่องของวิธีคิดในการทำธุรกิจนะคะเพราะว่าสัมภาษณ์หลายๆบริษัทมามีแต่บริษัทมองถึงการเติบโตที่มันค่อนข้างจะเยอะนิดนึงแต่ว่าคุณบุญเกียรติบอกว่าเนี่ยแหละตั้งแต่ปี40มาแล้วเนี่ยในเครือของสามพัฒน์เนี่ยเราสามารถที่จะทนกับความเสี่ยงได้ก็คือการใช้กลยุทธ์แบบนี้แหละที่ไปมองเรื่องของให้เป็นหนี้น้อยที่สุดนะคะยังลงทุนอยู่แต่ว่าลงทุนยังไงก็ตามต้องมีการเก็บสำรองสภาพคล่องเอาไว้พูดง่ายๆคือมันเหมือนเป็นกระปุกออมสินนะคะในกระปุกออมสินเนี่ยต้องเติมเข้ามาตลอดอันนี้เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นนักลงทุนน่าจะชอบนะคะโดยเฉพาะvalue investor จะชอบในธุรกิจแบบนี้มากแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ทางผู้บริหารของสหพัฒน์เนี่ยมีปล่อยหุ้นออกมาก่อนนะคะให้หุ้นมีสภาพคล่องจะได้ซื้อหุ้นได้ถือแล้วหลับไปเลยนะถือแล้วหลับไปเลยซื้อแล้วหลับไปเลยนะที่สำคัญเพราะว่าตอนนี้อาจจะไม่มีสภาพคล่องที่คุณพ่อผมพูดคือต้องคิดจะดูแลพนักงานค่ะดูแลพนักงานนี่สำคัญมากคือบางคนคิดจะเอาตัวเองตัวรอดแต่พนักงานเป็นเดือดร้อนไม่เป็นไรฉันได้ตังค์ฉันจบฉันก็สละเรือไม่ได้ของเราเนี่ยดูแลพนักงานฉันพนักงานในเครือสาพันธ์นะที่เราปลดพนักงานเกือบจะไม่เคยปลดพนักงานตอนปี40แล้วเขาไม่ปลดพนักงานนะฮะแล้วก็ถึงวันนี้นโยบายของผมก็คือไม่เน้นปลดพนักงานตลอดชีวิตการทำงานผม50ปีเนี่ยผมให้คนออกไปคนเดียวแล้วฮะแล้วเรามีรับเพิ่มเรื่อยๆไหมคะรับเพิ่มตลอดเวลาแล้วถ้าคนไหนที่อ๋อพอธุรกิจเราขยายไปตลอดเราก็เพิ่มค่ะบางช่วงเราต้อง stabilize นะฮะแล้วก็บางช่วงเราก็เพิ่มประสิทธิภาพแล้วเพิ่มประสิทธิภาพบางทีเราต้องปลดคนงานเพื่อจะประสิทธิภาพได้เราต้องปลดคนงานเราไม่ต้องปลดคนงานแล้วก็หาธุรกิจมาให้เขาทำใหม่ให้เขาทำเพิ่มเพื่อไม่ต้องปลดคนงานค่ะฉะนั้นเราไม่มีการปลดคนงานแม้แต่ครั้งเดียวยกไม่มีบริษัทดื้อๆบริษัทหนึ่งจะไปเอ่ยชื่อเขานะที่ว่าปลดคนงานแต่ถ้าโดยหลักคิดหรือนโยบายของผมและของคุณมีสิทธิ์คือไม่ปลดพนักงานถ้าลำบากเราก็มาอดทนด้วยกันสู้ต่อไปลดเงินเดือนตัวเองตอนปี40เนี่ยผมลดเงินเดือนตัวเองนะเพื่อบริษัทอยู่ได้แต่ไม่เน้นปลดพนักงานแต่บางบริษัทนัดเงินเดือนตัวเองไม่ลดเลยนะผู้ใหญ่นะไปตัดพนักงานทิ้งอ่ะบริษัทลดคอสไงลดคอสเป็นอย่างนี้แต่บริษัทในเครือสามพันเฉพาะของผมและของคุณมีสิทธิ์และคุณและถ้าคุณพ่อผมก็เช่นเดียวกันคือไม่เน้นทำให้พนักงานเดือดร้อนตัวเราเองยอมลดเงินเดือนหน่อยนะแต่เขาลดท่า 10% มันลดท่า 10% ไปเลยนะยิ่งได้เลยแต่พนักงานระดับล่างๆไม่ลดเงินเดือนค่ะอะไรทำนองนี้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณบุญเกียรติมากเลยนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าต้องขอเรื่องคิดบวกกับคุณบุญเกียรติแล้วเพราะตอนนี้หลายคนหมดกำลังใจเยอะมากทั้งนักธุรกิจแล้วก็นักลงทุนนะคะกับความซบเซาของเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างเยอะขอบคุณมากค่ะคุณมุนเกียรติค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะดีครับดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ